สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตคุณซอสะใภ้เกาหลีหากินอยู่ต่างแดนแม้พูดได้แค่ภาษาไทยสะใภ้เกาหลีบายโคเรียนช่อง YouTube ของสาวไทยทำคลิปเล่าประสบการณ์ชีวิตของการเป็นสะใภ้อยู่ที่เกาหลีใต้ปลูกผักเก็บผักช่วยงานครอบครัวสามีถ่ายทอดออกมาในมุมแบบน่ารักมีแฟนคลับให้ความสนใจติดตามเป็นจำนวนมากนานๆจะได้กลับมาที่ประเทศไทยสักครั้งสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำคลิปเริ่มทำตั้งแต่ต้นปี 2562 เกิดจากความที่อยากเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราและครอบครัวสามีเราเห็นเขาทำงานจนไม่ค่อยมีวันหยุดและอายุมากแล้วเลยอยากหาอะไรที่เพิ่มรายได้ทำให้ในอนาคตเขาได้พักผ่อนได้เที่ยวบ้างจุดเริ่มต้นของการเป็นสะใภ้เกาหลีคุณซอเล่าอีกว่าพี่สาวที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขาไปมีสามีที่ประเทศเกาหลีแล้วเราก็โสดอยู่เขาก็ติดต่อให้เรารู้จักกับครอบครัวของพี่ชินติดต่ออยู่ประมาณ2ปีเวลาแม่ย่าโทรศัพท์มาเขาก็อยากเห็นหน้าเราเขาชอบพูดว่าน้องสาวยังไม่มีแฟนเหรอมาคบกับลูกเขาได้ไหมได้คุยกันนิดหน่อยแบบนั้นอยู่2ปีกระทั่งเราตัดสินใจไปหาพี่สาวที่ประเทศเกาหลีทำให้แม่ย่าได้เห็นตัวจริงของเราแม่ย่าจึงพยายามคุยให้เราลองคบกับลูกเขาดูได้ไหมพี่สาวเองก็คอยพูดแนะนำว่าครอบครัวนี้ดีแล้วก็มีลูกชายคนเดียวจากนั้นพอเราได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือเราใช้ชีวิตมา31ปีแล้วถ้าเราอยากมีความรักสักครั้งหนึ่งก็ขออยู่กับพ่อกับแม่ไม่ชอบเที่ยวเตร่จนมาเจอพี่ชินตอนนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆก่อนจะไปอยู่เกาหลีเราไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงเกาหลีเวลาแต่งงานเข้าบ้านสามีต้องช่วยอะไรบ้างแต่ซอตื่นเช้ามาพอแม่ทำอะไรเราก็จะเข้าไปทำด้วยตลอดแม้กระทั่งแกะกระเทียม5เม็ด10เม็ดเราก็ไปนั่งทำด้วยทุกอย่างเราจะตามเข้าไปอยู่กับเขางานจะหนักไม่หนักเราไม่เคยคิดว่าโอเคอันนี้หนักนะมันเยอะนะเราเข้าไปช่วยอันนี้นิดเดียวไม่ต้องก็ได้คนเดียวก็ได้เราไม่คิดอย่างนั้นเราจะเข้าไปอยู่กับเขาตลอดเขาทำอะไรเราเข้าไปช่วยกันอุปสรรคที่ต้องไปเจอที่ประเทศเกาหลีคุณซอเล่าว่าแรกเลยเป็นเรื่องของภาษาในการสื่อสารเวลาเราต้องการอะไรหรือต้องการอธิบายเหตุผลมันอธิบายไม่ได้เพราะภาษาฉะนั้นทำให้ติดเรื่องภาษาอย่างเดียวเลยเพราะอย่างอื่นอดทนได้การปรับตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็ไม่มีอะไรเคร่งมากเพราะพ่อปู่แม่ย่าสบายไม่ได้บีบบังคับอะไรเราเลยเว้นแต่เรื่องการเคารพผู้ใหญ่ที่เราห้ามละเลยเด็ดขาดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ